จับดัมเบลหรือว่าเพลทก็ได้นะคะแขนเหยียดตรงค่ะแล้วเบ้นลำตัวเล็กน้อยนะคะให้ดัมเบลสัมผัสกับปลายเท้าด้านตรงข้ามนะคะแล้วก็ทวิสต์ดัมเบลหรือเพลทไปด้านข้างค่ะแบบนี้ค่ะแขนเหยียดตรงนะคะขางอเล็กน้อยดันสะโพกไปข้างหลังค่ะให้รู้สึกว่าแกนลำตัวทำงานในช่วงที่เราทวิสต์แล้วก็ท่านี้ก็จะได้ต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงด้วยนะคะสังเกตมุมด้านข้างค่ะคือดันสะโพกไปข้างหลังเห็นไหมคะงอขาเล็กน้อยค่ะข้างที่เราไม่ได้นำดัมเบลมาสัมผัสกับปลายเท้านะคะพยายามเบ้นลำตัวให้ดัมเบลหรือเพลทเนี่ยลงต่ำมากที่สุดค่ะมาดูมุมตรงกันนะคะแล้วก็ดูมุมด้านมุมอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือทำทั้งสองข้างนะคะข้างละ 20-30 ครั้งค่ะต่อ1เซตนะคะ overhead side bend นะคะท่านี้ให้เราจับดัมเบลนะคะมือทั้งสองข้างค่ะอยู่เหนือศีรษะแขนตึงนะคะแล้วก็ดันลำตัวค่ะไปด้านข้างจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะท่านี้นะคะอย่าใช้ดัมเบลที่น้ำหนักหนักนะคะเพราะจะทำให้แกนลำตัวหรือเอวของคุณหนาค่ะให้ใช้ที่น้ำหนักเบานะคะและเริ่มจากซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะ20ครั้งถึง30ครั้งนะคะการวางขาให้วางขากว้างในระดับหัวไหล่นะคะก็คือไปทั้งสองข้างแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะดัมเบลไซส์เบนค่ะท่านี้ก็เหมือนกับโอเวอร์เฮดไซส์เบนนะคะแต่ต่างกันที่ว่าเราจะถือดัมเบลนะคะแนบข้างลำตัวแบบนี้ค่ะและจะไปซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะยืนแยกปลายเท้านะคะความกว้างในระดับหัวไหล่ค่ะแล้วอย่าลืมอย่าใช้ที่น้ำหนักมากค่ะอย่าใช้ดัมเบลที่น้ำหนักมากให้ใช้ที่น้ำหนักน้อยไม่งั้นแกนลำตัวหรือเอวของคุณจะหนาค่ะให้ใช้น้ำหนักน้อยแต่จำนวนครั้งเยอะนะคะเอวของคุณก็จะเป็นรูปตัวเอสแล้วก็ท่านี้นะคะอันนี้คือผิดนะคะไม่ควรทำทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะอันนี้ผิดค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือให้เรายืนแยกปลายเท้าในระดับหัวไหล่เหมือนเดิมค่ะแล้วแขนเหยียดตรงนะคะจับดัมเบลคู่ค่ะก็คือแขนทั้งคู่เนี่ยจับดัมเบลแล้วก็ทวิสต์ไปด้านข้างนะคะจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มูฟตัวนะคะในช่วงร่างกายอัปเปอร์บอดี้ค่ะส่วนร่างกายโลเวอร์บอดี้เนี่ยเราจะไม่เคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหวแค่ช่วงบิดลำตัวขานะคะขาก็คือยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเพื่อเป็นการทรงตัวนะคะแต่ว่าขาเราจะไม่เคลื่อนไหวทั้งลำตัวค่ะเราจะเคลื่อนไหวแค่ในช่วงร่างกายช่วงบนนะคะให้รู้สึกต่อไปเราก็ทำทั้งสองข้างพร้อมๆกันนะคะในช่วงจังหวะที่บิดนะคะให้กลับมาในตำแหน่งที่จุดกึ่งกลางแล้วบิดไปซ้ายกลับมาที่กึ่งกลางแล้วก็บิดไปขวาค่ะระหว่างที่บิดให้เกรงลำตัวด้วยนะคะจะรู้สึกว่าออบลีกทำงานมากเลยค่ะทำได้20ครั้งถึง30ครั้งนะคะต่อ1เซตนะคะทั้งหมด4เซตอยากดูฟิต